ล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราก็ละดีกันเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรือที่เรียกว่าออนไซต์นะครับเมื่อวานนี้เราได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทางศึกษารายงานว่าตอนนี้ที่โรงเรียนที่เปิดออนไซต์เนี่ยนะครับมีประมาณ100โรงจาก400โรงของทั้งจังหวัดส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่เรียนออนไลน์อยู่แล้วนะครับซึ่งผมได้ย้ำไปว่าการที่จะเปิดเรียนออนไซต์หรือให้นักเรียนมาโรงเรียนนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอมติว่าจะใช้การเรียนการสอนแบบใดไม่ใช่มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่เพียงผู้เดียวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำท้องถิ่นท้องที่และตัวแทนของผู้ปกครองอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับการเรียนการสอนนั้นก็ปรับตามสภาพของการแพร่ระบาดนะครับตรงไหนมีการแพร่ระบาดมากก็งดการเรียนออนไลน์โดยเน้นย้ำให้ทั้งโรงเรียนที่เตรียมจะเปิดวันที่1กรกฎาคมนะครับจากที่มีมติเดิมไว้ว่าจะเปิดวันที่1กรกฎาคมก็ให้รีบประชุมผู้ปกครองประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาซะนะครับเพื่อขอมติว่ายังยืนยันจะเปิดหรือว่าจะเลื่อนการเปิดต่อไปสำหรับโรงเรียนเอกชนก็ให้ฟังเสียงส่วนใหญ่ของผู้ปกครองของโรงเรียนนั้นครับรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา